สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี้เที่ยวกันครับและแน่นอนครับยังอยู่กับเจมที่วังน้ำเขียวนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์ของชาวแดนอีสานนั่นเองและที่เขาว่ากันนะครับก็คือที่นี่เนี่ยมีโอโซนเป็นอันดับ7ของโลกเลยนะเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์มากหายใจเข้าปอดปุ๊บฟินแต่แน่นอนครับวันนี้เจมาอยู่ที่วังน้ำเขียววันนี้อยากจะมาดูกระทิงครับผมซึ่งแน่นอนครับกิจกรรมที่มีให้ดูมีให้ทำเยอะแยะมากมายรวมถึง ATV ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยแต่เดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าฟ้าฝนจะเป็นใจหรือเปล่าและจะได้เห็นกระทิงไหมเดี๋ยวตามมากันครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับโดมลาเดียหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าคนที่จะเล่าเรื่องโดมลาเดียให้เราฟังได้ดีที่สุดต้องเป็นคนนี้ครับสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับค่ะชื่อเบนนะคะเป็นคนดูแลที่โดมลาเดียค่ะครับผมอ่ะผมถามเลยแล้วกันโดมลาเดียชื่อไอเดียและคอนเซ็ปที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคุณเบนครับโดมลาเดียนะคะไม่มีความหมายตายตัวค่ะครับตั้งชื่อคืออยากให้ดีหน้าแล้วก็ดีหลังดีทั้งหน้าดีทั้งหลังดีตลอดดีตลอดค่ะโดมดีโดมก็คือดีที่หนึ่งครับผมแล้วก็เดียก็คือดีหลังเดียดีที่หลังส่วนลาก็คือเอามาลากให้ชื่อแปลชื่อน่ารักดีก็เป็นโดมลาเดียจำง่ายด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่นะครับโอเคไอ้เปิดมากี่ปีนะครับผมเข้าสู่ปีที่3เข้าสู่ปีที่3แล้วโอเคผมก็ถามถึงเรื่องคอนเซ็ปต์และโทนหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นอารมณ์แบบไหนเป็นบรรยากาศของโดมอะค่ะคือที่วังน้ำเขียวอากาศจะดีตลอดทั้งปีค่ะที่นี่ยังไม่มีที่พักแบบสไตล์โดมสไตล์โดมยังไม่มีใช่ใช่ค่ะแปลว่าเราเป็นที่แรกนะที่แรกค่ะซึ่งโดมตัวนี้เป็นโดมแบบไหนบ้างครับที่นี่จะเป็นโดม3ไซส์ค่ะ มีเล็กกลางใหญ่ค่ะครับผมแล้วที่ผมได้ยินมาว่าโดมไซส์เล็กนี่แน่นตลอดจริงไหมฮะแน่นตลอดค่ะทุกวันวันธรรมดาวันหยุดแน่นใครอยากมาลองก็พักได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูว่าตัวกลางและตัวใหญ่มีอะไรบ้างซึ่งผมได้ยินมานะครับว่าโดมเนี่ยคุณภาพดีอย่างนี้เลยอยากดูมากๆครับผมอันนั้นอีกเรื่องนึงครับผมถามหน่อยโดมลาเดียจริงๆแล้วที่คนหลายคนพูดถึงคือจะมีการได้ดูไวลด์ไลฟ์หรือว่าสัตว์ป่าที่นี่มีเป็นยังไงบ้างครับอยากรู้ข้อมูลใครมาวังน้ำเขียวก็คือต้องไม่พลาดก็คือกระทิงค่ะชมดูกระทิงเหรอดูกระทิงแบบมาทาดอหรือว่าอะไรไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นกระทิงป่าค่ะเป็นกระทิงป่าคือมันจะเป็นลักษณะเรามาชมเขาแบบไหนลักษณะยังไงฮะมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆค่ะจากที่พักของเรานี่เหรอครับใช่ค่ะมองห่างๆเราต้องห่วงว่าเราจะวิ่งทันหรือเปล่าโอ้มันจะผิดใช่ไหมครับจอแหละครับแล้วที่พักที่นี่นอกจากโดมที่แบบมีความคุณภาพแล้วมีฟาซิลิตี้อื่นๆอีกไหมครับมีสระว่ายน้ำสำหรับเด็กๆค่ะ2สระค่ะครับปีนป่ายสไลเดอร์ซิปไลน์ชิงช้าค่ะก็คือเด็กที่เข้ามาพักจะไม่เหงาค่ะไม่เหงาไม่เบื่อเอเวนเจอร์ครบขนาดนี้ไม่น่าแต่ผมได้ยินเสียงเด็กกิ๊กกิ๊กเฮ้ยฮ่าเฮ้ยฮ่านี่คือแปลว่าอ๋อนี่คือสายแฟมิลี่ที่เกิดมาพักที่นี่ที่โดมลาเดียนี่คือจะชอบมากๆเลยใช่ไหมครับค่ะอ่ะโอเคผมรู้แล้วว่าธีมและรสชาติมูทที่ผมได้มาสัมผัสวันนี้มันจะเป็นฟิลไหนเพราะผมรออยู่แล้วครับเรื่องแอคชั่นเรื่องแอดเวนเจอร์เนี่ยขอบอกเจนเลยนะแต่ก่อนอื่นเราไปดูที่พักกันก่อนครับว่าเป็นยังไงในโดมเนี่ยที่เราพูดถึงโอเคครับเดี๋ยวไปดูครับค่ะเนี่ยขายดีสุดค่ะเพราะว่าวิวเขาสวยสุดมีตะข่ายนอนแล้วก็มองไปไกลๆแล้วที่ผมรู้สึกนะสำหรับตั้งแต่เดินเล่นมาสักแป๊บเนี่ยมันเหมือนเดินอยู่บนระเบียงตลอดเวลามันเหมือนเป็นระเบียงริมเขาให้เราเดินชิลและรับลมตลอดเวลาอันนี้คือดีไซน์จริงๆคืออยากให้แบบเป็นแบบฟิลแบบนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่แบบธรรมชาติเห็นวิวเยอะๆแล้วก็เดินได้ทุกหลังเลยทุกโดมเดินเล่นได้หมดเลยก็คืออยากดูวิวไหนถ่ายรูปมุมไหนก็ตามสบายได้เลยโอเคนะซึ่งตอนนี้ก็เห็นอยู่นะคุณผู้ชมว่าบรรยากาศดีมากๆอ่ะซึ่งตอนนี้เต็นท์อันนี้เป็นเต็นท์ไซส์มีเดียมใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นก่อนอื่นผมถามก่อนเลยไซส์เล็กเท่าไหร่ครับไซส์เล็กราคาเริ่มต้นที่ 1,690 บาทสำหรับวันธรรมดาค่ะ 1,690 อันนี้คือนับเป็นโดมต่อ1โดมพักได้2ท่านราคารวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าด้วย 1,690 1690โอ้โหอันนี้คือโดมเล็กใช่ค่ะซึ่งก็
เอาข้าไปเราพามาดูของดีเพราะมันเต็มแล้วเรามาดูของดีกันต่ออันนี้เป็นไซส์มีเดียมอันนี้เท่าไหร่ครับขอรู้ราคาไซส์นี้ราคาจะอยู่ที่ 2,490 ค่ะคือมันนิดเดียวค่ะโอเคครับซึ่งข้างในนี่ฟาซิลิตี้เป็นยังไงเดี๋ยวพาชมหน่อยนะครับได้ค่ะไปครับมานี่นะฮะซึ่งแน่นอนถึงจะเป็นโดมแต่ความปลอดภัยมีครับผมนี่เป็นตื้ดประตูนะประตูติ๊กแบบเป็นตื้ดค่ะประตูตื้ดนะฮะพอเปิดปุ๊บก็ตื้ดพอตื้ดฮะตื้ดเปิดตัวโอเคเข้ามาครับแอร์เย็นสบายครับผมและหลายคนงงเพราะบางคนเคยไปพักโดมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโดมบางอันมันไม่มีอินซูเลตมันไม่มีการแบบว่าเก็บอุณหภูมิหรือว่าปิดพื้นที่ให้มิดชิดแต่ผมบอกเลยครับว่าโดมอันเนี้ยไม่เหมือนที่คุณเห็นแน่นอนเพราะแนะนำเป็นไงมีชั้นกรองให้ด้วยมีชั้นดักให้ด้วยและแน่นอนเก็บแอร์เนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเย็นสบายครับเปิดแอร์รอไว้เรียบร้อยแล้วด้วยและที่สำคัญครับโดมตรงนี้คุณดูครับอาจจะเหมือนโดมแต่มองไปโอ้ Vomier looking at Paris มันไป Paris มันมีฟิลวิวทัศน์แบบนี้แล้วก็แบบเหมือนแบบเรานั่งดูแบบอยู่ในห้องดูดาวห้องแบบเนี้ยพอกลางคืนนี่ผมคิดภาพแล้วว่าดูดาวก็เห็นชมวิวก็สวยอ่ะนี่แล้วก็มีบางๆแบบนี้แล้วก็มีเตียงแบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูเฟอร์ซิลิตี้ห้องอีกก็มีตู้เย็นที่ชงกาแฟนะครับเรียบร้อยมีม่านปิดด้วยหลายคนอาจจะแบบเอ้ยพี่ผมต้องนอนไปกับดาวเลยแหละครับมีม่านถ้าคุณอยากสวีทกาแฟคุณก็มีพื้นที่ให้แต่นี่เป็นแค่ไซส์มีเดียมนะครับผมซึ่งห้องน้ำก็น่ารักดีเราได้เห็นกันไปเรียบร้อยแล้วมีทีวีให้ด้วยเดี๋ยวเราขอไปดูชมไซส์ใหญ่ได้ไหมครับได้ค่ะรอรับชมเลยครับตามมาครับครับซึ่งโซนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนพื้นที่ใกล้กับโดมของเรานะครับก็จะมีเป็นระเบียงให้นั่งชิลแบบนี้นอนชิลก็ได้มีหมอนเค้าเรียกว่าอะไรรับบรรยากาศรับลมนะฮะนั่งนอนเล่นได้และตรงนี้ก็ปลอดภัยใครชอบเป็นสาย Instagram บอกเลยคุณจะฟินมากๆเหมือนที่ผมทําอยู่ตอนนี้ถ่ายไปนั่งเล่นไปเดี๋ยวเอาไปลง Instagram อวดคนว่าเราได้รับลมชมวิวกับจุดดีๆสวยๆแบบนี้ใครๆก็อยากจะมานั่นเองนะครับผมซึ่งก็ดีอีกเป็นอีกบรรยากาศนึงเหมือนกันนะใครที่แบบมาเที่ยวแล้วก็อยากรู้สึกว่าพออยู่ในโดมมันแบบอยู่กันแค่2คนอยากนั่งอยู่กับเพื่อนมากก็ชวนเพื่อนๆที่มาเที่ยวด้วยกันนี่แหละมานั่งเล่นกันในพื้นที่แบบนี้ตรงนี้คือเป็นโดมที่สวยที่สุดแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกดินชัดมากค่ะพระอาทิตย์ตกดินจากโดมนี้คือโดมตัวนี้ใช่ค่ะโดมนี้คือโดมที่ขายดีที่สุดอ๋อซึ่งแต่ละโดมก็จะมีจุดของการตกแต่งแตกต่างกันไปใช่ค่ะแต่ว่าแน่นอนทุกโดมก็เดินเชื่อมกันได้แล้วก็ไปใช้ได้ใช่มั้ยฮะสุดยอดโดมนี้พระอาทิตย์ตกดินฝั่งนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวนั่งเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าห้องพักอันอื่นเป็นยังไงกันต่อฮะโอ้มาอยู่กันต่อครับกับโดมขนาดใหญ่แล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะเราอยู่ด้านหน้าของโดมนะครับหรือเป็นโซนนั่งเล่นของโดมเราก็จะมีโต๊ะให้นั่งชิลนะครับแต่ละโดมก็อย่างที่บอกก็จะมีการตกแต่งหน้าบัลคินี่เขาไม่เหมือนกันแต่แน่นอนอันนี้คือโดมอันใหญ่ขอถามราคาได้ไหมครับคุณเบนราคาโดมใหญ่นะคะจะอยู่ที่วันธรรมดา 3,290 ค่ะรวมอาหารเช้า2ท่านค่ะครับผม 3,290 ใช่ค่ะ2ท่านค่ะแล้วเมื่อกี้อันนี้ผมเห็นมีเหมือน4เตียงอันนี้คืออันนี้สําหรับลูกค้าที่ต้องการมาพ่อแม่ลูกค่ะ4ท่านครับเตียงเสริมก็จะอยู่ที่499บาทรวมอาหารเช้าค่ะก็คือปลาปลาทั้ง5คนละ500เตียงเสริมนะแต่โดมใหญ่ก็จะให้เพิ่มได้2ท่านใช่ค่ะที่ราคาอยู่แค่ 3,000 3,290 3,290 ก็ราคาขยับขึ้นมาทีละนิดแค่นั้นเองอยากดูแล้วข้างในเป็นยังไงตามมาครับเอ้าประตูตื้อชอบระบบความปลอดภัยครับยกนิ้วเลยนะครับโอเคเข้ามาดูกันครับโอเคนะครับพื้นที่การจัดสรรห้องน้ำก็จะใกล้เคียงกับโดมระดับมีเดียมใช่ค่ะแต่ที่เห็นและสัมผัสได้อย่างชัดเจนคือความกว้างของโซนนอนและห้องนั่งเล่นรวมถึงตรงวิวนะฮะแน่นอนพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าใหญ่ขึ้นนิดเดียวนะผมจะบอกว่ามันใหญ่ขึ้นมากเพราะความสูงของหลังคาเนี่ยสูงขึ้นไปเยอะกว่ามีเดียมตรงที่มียันพัดลมและมีไฟให้ด้วยแล้วก็มีโซฟาให้นั่งชิลชมบรรยากาศอย่างที่บอกว่าตัวนี้ก็เป็นผมใช่ไหมครับก็จะสามารถเพิ่มเตียงได้อีก2อันมานอนเล่นกิ้งเล่นได้นะครับก็มีสเปซมากขึ้นผมว่าสำหรับใครที่มานอนโดมถ้าเคยโดนตัวใหญ่ไปแล้วเนี่ยโอ้ลงเป็นตัวเล็กยากนี่ผมฟันธงเลยนะโดมลงเป็นตัวเล็กยากแล้วคือโดมอันนี้คือเป็นโดมที่แบบมันไฮเทคอ่ะมีคลาสด้วยมีหน้าต่างให้ในจุดอื่นๆหลายๆจุดแล้วก็แน่นอนเขาเน้นตรงที่นี่โดมลาเดียมีวิวสวยธรรมชาติสวยบรรยากาศดีอากาศดีอ
ความเป็นธรรมชาติแบบเต็มจริงๆอ่ะตกแต่งแบบขึ้นแบบสุดอ่ะเหมือนเราเดินทะลุต้นไม้อ่ะแต่ไม่ได้เดินแบบติดพื้นอ่ะเป็นแบบยกขึ้นมาหน่อยครับเหาะเหินเดินอากาศนี่ก็จะมาเป็นโซนของบ็อกซ์ใช่มั้ยครับใช่ค่ะโอ้ยบ็อกซ์นี่ก็ไม่ใช่เล็กนะอันนี้ใหญ่นะค่ะอันนี้ด้านข้างนะครับค่ะอันนี้คืออ๋อจะแบ่งเป็นอ๋อนี่ตู้ละตู้ห้องเลยห้องค่ะโอ้โห2ถ้า5 6อันนี้คือใช้ประตูเดียวกันใช้ประตูเดียวกันความหมายคือว่าถ้าเกิดมาพักกับเพื่อนแบบนี้ก็จะสามารถแชร์ส่วนกลางกันได้ประมาณนึงใช่ค่ะมีความเป็น private มากขึ้นละกันค่ะใช่มั้ยโอเคสุดยอดอ่ะงั้นผมถามมาบ็อกซ์แบบนี้ค่าพักละคืนละเท่าไหร่ครับราคาเท่าโดมไซส์มีเดียมค่ะไซส์มีเดียมก็คือ2,490 2,490นั่นเองอันนี้พักห้องละ2ท่านค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับก็จะรู้สึกโปร่งค่ะมีสัดส่วนใช่ถูกต้องครับมีสัดส่วนมากขึ้นก็จะเป็นฟิลห้องบ็อกซ์อ๋อแต่พอมันเป็นบ็อกซ์สิ่งที่คุณเมนทําคือปกติหน้าต่างมันจะแบบเล็กๆอันนี้คือทําเป็นฟูลมิลเลอร์เลยก็คือเป็นฟูลวินโดว์แบบนี้เลยเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยค่ะแต่ว่าแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันนะคะบ็อกซ์นี้แตกต่างกันมากมั้ยครับแต่ละบ็อกซ์หรือว่าจริงๆแล้วเหมือนกันต่างกันที่เตียงค่ะต่างกันที่แค่เตียงคือเป็นมูดโทนของการแต่งใช่มั้ยครับใช่แล้วแต่ธีมแล้วแต่โทนนะครับซึ่งบ็อกซ์ที่นี่มีกี่บ็อกซ์ครับ9ค่ะทั้ง9หลังค่ะ9หลังเลยด้วยกันโอ้โหแล้วนี่เป็นไงติดมั้ย10อันนี้คนเช่าเป็นไงลูกค้าชอบนะคะลูกค้าชอบใช่มั้ยครับใช่ค่ะโอ้โหโอเคซึ่งก็มีเบาะมีที่เก็บนะฮะมีเตียงครับทีวีอะไรมาครบดูมีติดสาย HD ด้วยแต่อย่างที่บอกก็คือออกมาก็ระเบียงแล้วเป็นระเบียงค่ะตื่นมายามเช้าก็หายใจตื่นมายามเช้าก็ต้องหายใจหายใจครับผมไม่หายใจเรียกว่าไม่ตื่นนะครับคุณเบนครับแต่ว่าอากาศที่นี่ดีอันนี้เน้นจริงๆย้ําเลยนะว่าเวลามาเที่ยวที่นี่จะรู้สึกว่าผ่อนคลายหายใจรู้สึกว่าลึกกว่าปกติรู้สึกเต็มปอดทุกสัดส่วนของการตกแต่งที่เนี่ยคือพยายามหันวิวให้ไปออกทางทิศตะวันตกให้ได้อ๋อก็ได้วิวสวยๆแบบนี้นั่นเองนะครับแน่นอนครับอยู่ตรงนี้เราอยู่บน ATV ครับเดี๋ยวเราจะไปขับเล่นการลุยทางวิบากสักนิดนึงแต่แน่นอนหลักๆเนี่ยเพื่อที่จะมาดูน้องกระทิงใช่ไหมครับอยู่ที่ดวงของเราถ้าดวงดีจะมีน้องกระทิงมาเล่นหญ้าเดินเล่นอะไรของเขาให้เราได้ดูกันแน่นอนแต่เราก็จะขับ ATV ไปดูเขาซึ่งนี่แหละครับฟีลลิ่งที่ต้องการฝั่งโน้นนะคะฮะจีราฟม้าลายเสือสิงโตไม่มีไม่ต้องรอดูที่บอกไม่มีดูกันเองอย่างเดียวครับคุณเบนครับขอบคุณมากครับเป็นไงครับบรรยากาศฮะอันนี้แค่เป็นด่านแรกที่เราแวะมาใช่ไหมครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับก็บอกเลยว่า360องศามากๆนะครับผมแล้วตอนนี้โอ้โหพระอาทิตย์กำลังลงใช่ค่ะแสงกำลังอ่อนๆคุณผู้ชมไม่ชอบได้ยังไงใครถ่ายเอเวนเจอร์เจอวิวแบบนี้เจอการเล่นสนุกๆแบบนี้นะครับไม่โดนได้ยังไงและที่พักก็โดนใจด้วยบอกเลยว่าพอมันเสร็จปุ๊บกลับไปผ่อนคลายมีสระว่ายน้ำพออยู่มีสระว่ายน้ำและอาหารเย็นค่ะซึ่งเด็ดมากๆครับอันนี้เป็นแค่คอร์สเล็กๆเดี๋ยวเราจะขับกันต่อนะครับว่า ATV ของเราจะขับไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันครับว่าน้องกระทิงนะครับจะออกมาให้เราดูไหมดวงเราจะมีไหมนั้นรอติดตามนะครับผมแต่ตอนนี้ขออยู่กับบรรยากาศก่อนนะคะความมันยังรออยู่ห้องวิวสวยๆยังมีเยอะไปครับไปๆ
ับผมตอนแรกนะครับก็นึกว่าดวงตกแล้วหลายคนบอกกระทิงไม่ได้อยู่ฝั่งนี้น่าจะไปเดินเล่นกันอยู่ฝั่งนู้นก็เลยขับ ATV ชมวิวชิลๆมานะครับแต่ไปๆมาๆพี่ก็บอกน้องมีของอ่ะมาปุ๊บมีกระทิงด้วยมีกระทิงด้วยนะฮะอยู่เป็น 20-30 ตัวเลยนะครับเขานั่งชิลแรมยากกันอยู่นะครับเพราะบอกว่านานๆทีจะเห็นนะโอกาสได้เห็นเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับยากเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ตามหรือว่าขับมาชิลๆแบบนี้เห็นได้ยากแต่สำหรับพี่ๆเขาจะรู้ว่าต้องไปดูยังไงแต่ครั้งนี้ขับเล่นชิลๆได้เห็นครับโอ้สวยมากครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งโอ้มาถึงเรื่องของอาหารของที่นี่บ้างดีกว่าครับสำหรับโดมลาเดียนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนอาหารของที่นี่มีแนวไหนบ้างครับคุณเบนอาหารที่นี่นะคะจะเป็นอาหารไทยไปทางโซนอีสานค่ะโดนใจเลยซึ่งแน่นอนครับจริงๆเมนูที่นี่มีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าณตอนนี้ขอไปมาว่าขอ4ตัวเด็ดๆค่ะขอคุณเชิญคุณเบนแนะนำหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างที่วันนี้ทุกคนต้องเจ็บจะได้กินครับค่ะผัดเห็ดน้ำมันหอยค่ะผัดเห็ดน้ำมันหอยฮะน่าทานมากโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นไข่เจียวแหนมเห็ดค่ะเป็นแหนมเห็ดของวังน้ำเขียวนะคะปลากระพงทอดราดน้ำปลาค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาจิ้มสองรสนะคะเป็นซีฟู้ดแล้วก็น้ำยำมะม่วงค่ะยำมะม่วงกับซีฟู้ดค่ะมีซีฟู้ดให้ด้วยโอ้แสดงว่าเมนูอื่นก็มีให้อีกเหมือนกันใช่ไหมครับมีค่ะโอเคแล้วมาตรงนี้แล้วครับนี่ดูดีมากเป็นยำสามกรอบค่ะกรอบนะคะมาดูงานต้มมันดีกว่าครับโอ้ไฟกำลังมาเลยครับตอนนี้ต้มแซบกระดูกหมูค่ะต้มแซบกระดูกหมูอยากจะเริ่มลุยเริ่มชิมกันแล้วล่ะครับแต่ก่อนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินว่าวันนี้พี่แถมให้ผมอีกชุดนึงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมาที่นี่มาเขากับบรรยากาศแบบนี้ต้องมีหมูกระทะค่ะหมูกระทะด้วยนะซึ่งหมูกระทะอยู่หลังกล้องเดี๋ยวเอามาให้ดูเดี๋ยวกินให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้มาขอลองชิมจานเด็ดของโดมลาเดียก่อนนะครับอ๋อซึ่งโอเคเปิดที่ไหนดีครับคุณเบนเปิดที่อะไรดีฮะลองท้องด้วยปลาก่อนค่ะจะได้ไม่ปวดท้องโอเคนะฮะค่ะอาหารที่นี่เราสดสะอาดทุกอย่างเลยนะอือโอเคครับรสชาติที่ผ่านแล้ว1ดีครับค่ะดีครับสดจริงๆครับเนื้อปลาดีโอ้ฟินฮะอ่ะไปเราไปต่อดีกว่า3กรอบนะฮะโอ้ใครมาสั่งด้วยกินดีมากเลยผมกำลังจินตนาการถึงแบบอากาศเย็นๆบรรยากาศดีๆเครื่องดื่มดีๆชิมยังหวังเก๊กฮวยเก๊กฮวยเก๊กฮวยว่าลื่นเลยไข่เจียวแหนมเห็ดนะฮะโอ้แล้วไข่แบบแน่นมากฟูมากกินมันมากและเห็ดพี่ก็ไม่ได้ใส่น้อยด้วยใช่ค่ะกรุบกรุบกรุบเลยโอ้โหแบบดีครับรู้สึกดีมากเอาให้หมดแล้วนะต้มแซ่บกระดูกซี่โครงแบบอันบักยายสักหน่อยแล้วกันนะครับแซ่บอร่อยดีผัดเห็ดน้ำมันหอยอื
ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับว่าที่นี่ดีดีแล้วดีอีกดีแล้วอีกแต่ที่เจ๋งมากกว่านั้นครับมากับเจมทั้งทีนะครับไม่มีกลับไปมือเปล่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดีเที่ยวกันฟังให้ดีวันนี้มีดีกว่านี้ใช่ไหมคุณเบนใช่ค่ะมีอะไรมาให้ผมไหมฮะพี่เบนมีกิฟต์วอเชอร์นะคะให้สำหรับลูกค้าที่สนใจจะเข้าพักที่นี่ค่ะจำนวน3รางวัลค่ะ3รางวัลค่ะ3รางวัลนี่คือเป็นที่พักแบบไหนบ้างครับลูกค้าใช้กิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,500 บาทกับกิจกรรม ATV อาหารหรือห้องพักอะไรก็ได้ได้3วอเชอร์ใช่ค่ะวอเชอร์ละ 1,500 บาทค่ะโอ้ยลดค่าห้องก็ได้ลดค่าโดมลดค่าบ็อกซ์นะครับผมลดค่า Activity ATV ก็ได้ค่ะ3วอเชอร์แจกให้คุณอยากร่วมสนุกอยากได้ทำยังไงติดตามนะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ตามนี้นะครับของรายการหนีเที่ยวกันนั่นเองนะครับขอขอบคุณคุณเบนมากนะครับจากโรมบาเดียนะครับผมที่จัดสรรและดูแลให้ผมได้มีความสุขความสนุกและความอร่อยอิ่มเอมกลับบ้านวันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ตอนนี้ขอลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าครับว่าจะไปที่ไหนสวัสดีครับลุยนะครับรออะไรนะครับ